สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาติดตามความคืบหน้าของการปรับโฉมรถไฟจากประเทศญี่ปุ่นกันบ้างนะคะซึ่งหลายคนตั้งหน้าตั้งตารอเพื่อที่จะใช้บริการการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานความคืบหน้าในการบริหารจัดการรถไฟดีเซลราง JR ฮอกไกโดคี5183จากประเทศญี่ปุ่นนะคะจำนวน17คันที่ประเทศไทยได้รับมอบจาก JR ฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นเมื่อช่วงกลางเดือนธันวาคมปี2564ที่ผ่านมาตอนนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการปรับขนาดเพลาล้อนะคะจาก 1.067 เมตรซึ่งเป็นมาตรฐานของญี่ปุ่นเป็นขนาด1เมตรนะคะตามมาตรฐานไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็นำรถไฟลงรางที่สถานีแหลมฉบังเรียบร้อยตามที่ท่านเห็นในภาพนี้แล้วค่ะโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะได้เผยแพร่ภาพการเคลื่อนขบวนของรถไฟคี5183ฮอกไกโดนะคะเมื่อวันที่21มกราคมปี2565ค่ะเป็นการนำไปเตรียมปรับปรุงสีใหม่ที่โรงงานมักกะสันนะคะโดยกลุ่มธุรกิจการซ่อมบำรุงรถจักรและล้อเลื่อนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยจะเร่งดำเนินการปรับปรุงรถไฟดีเซลรางคี5183ทั้ง17คันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Main Engine Transmission Donkey Engine เครื่องปรับอากาศที่นั่งภายในและภายนอกตู้โดยสารโดยจะเข้าไปปรับปรุงทีละชุดนะคะจนครบ4ชุดซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาดำเนินการประมาณ2ปีค่ะตามแผนของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะจะเร่งและกำชับให้แล้วเสร็จก่อนจำนวน4คันเพื่อวิ่งนำร่องท่องเที่ยวนะคะแล้วก็จะเป็นการทดสอบเชิงวิศวกรรมโดยจะวิ่งให้บริการในเส้นทางระยะสั้นก่อนเช่นอยุธยาและก็ฉะเชิงเทราค่ะรูปแบบการปรับปรุงนะคะจะเป็นขบวนรถที่ไม่ต้องใช้หัวรถจักรมีเครื่องยนต์ในตัวทำความเร็วได้สูงสุด100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบ่งเป็น4ขบวนขบวนละ4ตู้อีก1ตู้จะเป็นรถสำรองใน1ขบวนจะมี216ที่นั่งนะคะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับนักท่องเที่ยวครบครันไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศเบาะที่นั่งปรับเอนได้แล้วก็มีห้องน้ำระบบปิดเป็นต้นด้วยค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยเองนะคะก็ขอให้ประชาชนมั่นใจในการดำเนินงานว่าจะเป็นไปตามกระบวนการแล้วก็อยู่ในกรอบเวลาที่วางไว้นะคะซึ่งผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้กำชับแล้วก็เร่งปรับปรุงขบวนรถให้แล้วเสร็จตามแผนเพื่อให้สามารถนำรถไฟคี5183ออกมาวิ่งให้บริการในเส้นทางท่องเที่ยวที่สำคัญอันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศฟื้นฟูการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าภายในกลางปี2565นี้จะนำรถดีเซลรางคี5183จำนวน4คันที่ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วมาทดลองวิ่งอย่างแน่นอนค่ะขอเอาใจช่วยการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะขอให้ทุกอย่างราบรื่นและก็ดำเนินไปตามแผนค่ะส่วนความคืบหน้าของการปรับปรุงรถไฟ JR ฮอกไกโดชุดเก่าจำนวน10คันนะคะซึ่งประเทศไทยได้รับมอบรถมาตั้งแต่ปี2559คาดว่าจะสามารถประกาศเงื่อนไขหรือว่า TOR จัดซื้อจัดจ้างได้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ค่ะโดยจะเปิดประมูลในเดือนมีนาคมแล้วก็ลงนามสัญญากับผู้ชนะประมูลประมาณเดือนพฤษภาคมนะคะจากนั้นในเดือนมิถุนายนผู้รับจ้างก็จะเริ่มดัดแปลงปรับปรุงรถให้แล้วเสร็จแล้วก็ส่งมอบชุดแรก5คันให้กับการรถไฟแห่งประเทศไทยประมาณเดือนมกราคมปี2566ค่ะในส่วนของการปรับปรุงรถโดยสารปรับอากาศ JR ฮอกไกโดนะคะที่ได้รับมอบมาเมื่อปี2559เนี่ยจะมีทั้งหมด10คันซึ่งจะประกอบด้วยรถโอฮาชนิด48ที่นั่งและ72ที่นั่งรวมกัน5คันและก็รถซูฮาฟุชนิด64ที่นั่ง5คันนะคะซึ่งรูปแบบการดัดแปลงปรับปรุงก็จะทำให้เป็นอัตลักษณ์แล้วก็เอกลักษณ์ที่สวยงามของเส้นทางนั้นๆค่ะโดยจะนำไปใช้ในขบวนรถไฟท่องเที่ยวและคาดว่าจะสามารถนำรถ JR ฮอกไกโด5คันแรกที่ดัดแปลงแล้วก็ปรับปรุงสภาพแล้วเสร็จไปใช้บริการในการท่องเที่ยว2เส้นทางนะคะก็คือเส้นทางเชียงใหม่ไปถึงลำปางและก็เส้นทางจากกรุงเทพไปถึงน้ำตกซึ่งคาดว่าจะเป็นน้ำตกที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะซึ่งการรถไฟแห่งประเทศไทยก็รับปากว่าจะปรับปรุงให้เสร็จทันตามที่กำหนดไว้อย่างแน่นอนค่ะ
เดี๋ยวเรามาอัปเดตการส่งสินค้าเกษตรของประเทศไทยนะคะไปสู่ประเทศจีนไปกับขบวนรถไฟลาวจีนกันบ้างค่ะซึ่งเปิดเผยโดยนายอลงกรณ์พลบุตรนะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ระบุว่าวันที่26มกราคมนี้เนี่ยขบวนรถไฟขนส่งสินค้าจากสถานีเวียงจันทน์ใต้จะออกเดินทางบนเส้นทางรถไฟจีนลาวเข้าจีนที่ด่านรถไฟโมหานตอนใต้ของมณฑลยูนานสู่มหานครฉงชิ่งนะคะทางภาคตะวันตกของจีนใช้เวลาประมาณ 3-4 วันเร็วกว่าการขนส่งทางเรือถึง4เท่าซึ่งก็ถือว่าเป็นขบวนรถสินค้าปฐมฤกษ์นะคะขนส่งสินค้าเกษตรของประเทศไทยไปยังจีนผ่านสปป.ลาวครั้งแรกค่ะโดยสินค้าเกษตรล็อตแรกนี้นะคะจะเป็นข้าวเหนียวหักขนาด20ตู้น้ำหนัก500ตันจากบริษัทกล้าทิพย์ที่จังหวัดหนองบัวลำภูนะคะข้าวล็อตดังกล่าวเนี่ยได้ส่งออกจากไทยผ่านด่านหนองคายไปฝั่งสปป.ลาวที่ท่าบกท่านาแหลงเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ส่งไปถึงมหานครฉงชิ่งต้องรอพิธีการทางศุลกากรแล้วก็ไฟเขียวจากกระทรวงกสิกรรมที่นครเวียงจันทน์ซึ่งพิธีการต่างๆก็อยู่ในขั้นตอนที่เสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะคะกำลังจะเคลื่อนย้ายตู้สินค้าโดยจะยกขึ้นแคร่รถไฟเพื่อพร้อมในการเดินทางในวันพุธที่26มกราคม2565นี้ค่ะโดยนายอลงกรณ์ยังระบุอีกว่าได้หารือกับเอกอัครราชทูตลาวประจำประเทศไทยเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยลาวเรื่องการขนส่งสินค้าผ่านแดนจากไทยไปจีนบนเส้นทางรถไฟจีนลาวนะคะเพื่อความพร้อมสำหรับการขนส่งสินค้าเกษตรอื่นๆโดยเฉพาะผลไม้ที่ใกล้จะถึงฤดูผลิตของปี2565แล้วค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมาครม.ก็มีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอผลการประชุมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนครั้งที่1ทับ265นะคะโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคำสั่งเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบูรณาการการเชื่อมโยงทางรถไฟไทยลาวและจีนโดยก่อนหน้านั้นวันที่19พฤศจิกายนปี2564เห็นชอบร่วมกันในการลงทุนร่วมกันในการสร้างสะพานแห่งใหม่นะคะระหว่างไทยและลาวและเห็นชอบจัดตั้งคณะกรรมการงานเทคนิคและด้านธุรกิจเพื่อหารือแนวทางกันต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะยังรับทราบสถานะการค้าและการขนส่งหลังรถไฟลาวจีนเปิดให้บริการเปรียบเทียบกับสถิติการส่งออกสินค้าผ่านชายแดนหนองคายช่วงเดือนธันวาคมปี2563กับช่วงธันวาคมปี2564นะคะช่วงที่มีการเปิดให้บริการเนี่ยมีปริมาณการขนส่งเพิ่มขึ้นจาก 116,552 ตันเป็น 304,119 ตันนะคะมูลค่าเพิ่มขึ้นจาก 4.64 พันล้านบาทเป็น 6.91 พันล้านบาทมูลค่านำเข้าส่งออกที่ด่านหนองคายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะหลังจากมีการเปิดให้บริการรถไฟลาวจีนเกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยการรถไฟมีการเพิ่มรถจาก4ขบวนต่อวันเป็น14ขบวนต่อวันนะคะจากการขนส่งขบวนละ12แคร่เป็น25แคร่ซึ่งก็มีศักยภาพเพิ่มขึ้นประมาณ8เท่าเลยทีเดียวค่ะสำหรับแผนการดำเนินการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนนะคะก็คือการก่อสร้างของการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้แก่โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่1จากกรุงเทพไปถึงนครราชสีมาและก็โครงการรถไฟความเร็วสูงระยะที่2จากช่วงนครราชสีมาไปถึงหนองคายค่ะและก็โครงการรถไฟทางคู่ช่วงจากขอนแก่นไปถึงหนองคายค่ะและการบริหารจัดการใช้ทางรถไฟและการใช้สะพานนะคะได้แก่การบริหารจัดการสะพานเดิมระหว่างรอก่อสร้างสะพานแห่งใหม่และก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่และการพัฒนาขนถ่ายสินค้านะคะพื้นที่ด่านศุลกากรหนองคายซึ่งคาดว่าจะมีความสามารถในการรองรับรถบรรทุกสูงสุดถึง650คันต่อวันโดยแนวทางพัฒนาย่านขนถ่ายสินค้าของฝั่งไทยลาวเพื่อเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อนั่นเองค่ะสำหรับการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านรถไฟช่วงหนองคายไปถึงเวียงจันทน์เนี่ยจะแบ่งเป็น2ระยะนะคะก็คือระยะเร่งด่วนคือการพัฒนาย่านสถานีหนองคายเป็นพื้นที่เปลี่ยน
ี่ยนถ่ายสินค้าแล้วก็2นะคะเป็นระยะยาวก็คือการพัฒนาพื้นที่บริเวณนาทาเพื่อเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและก็ย่านกองเก็บตู้สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งสินค้าในอนาคตนั่นเองค่ะทั้งหมดก็คือความคืบหน้าของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับโฉมรถไฟเก่าจากประเทศญี่ปุ่นเพื่อนำมาใช้เป็นขบวนรถไฟท่องเที่ยวภายในประเทศไทยค่ะรวมไปถึงแผนการดำเนินการเชื่อมโยงทางรถไฟระหว่างไทยลาวและจีนก็ขอให้ทุกอย่างดำเนินการไปตามแผนและกรอบเวลาที่กำหนดเพื่อที่จะได้เดินหน้าประเทศไทยค่ะถ้าท่านชอบคลิปนี้ก็ขอให้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจกดติดตามและกดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆถ้าหากคลิปนี้มีข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดประการใดแอดมินต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมหวังว่าคงจะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ